สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพิทยารัตน์เสนสอนค่ะชื่อเล่นชื่อไอซ์อายุ17ปีมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนมารดานฤมลค่ะความฝันของหนูนะคะก็อยากจะเป็นนักร้องค่ะและก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมในรายการชุมทางดาวทองค่ะและก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่จะถ่ายทอดบทเพลงที่หนูจะร้องในวันนี้ค่ะอายุเท่าไหร่อายุ17ค่ะอายุ17พี่น้องอายุ17ตอนอายุ15เคยมาประกวดชุมทางเพลงพระราชนิพนธ์ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะทำไมวันนี้แต่สวยขึ้นสวยขึ้นอ๋อครั้งก่อนมาแมงไม่กินฟันอย่างนี้นะไม่ใช่ใช่ไหมดัดฟันดัดหน้าไม่ยังไม่ดัดไม่เดินมาครั้งนี้ดัดใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นได้ตำแหน่งตอนนั้นไปถึงไหนสุดได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะนี่แหละคนชนะไงถ้วยใบสุดท้ายที่พระราชทานจากรัชกาลที่9อ๋อของเขานี่ได้เลยเหรอใช่เขานี่ได้ถ้วยไปคนนี้แหละไม่น่าไม่รู้จริงๆวันนี้จะมาสู้กับครูสอนร้องเพลงอันนั้นใครเป็นคนสอนร้องเพลงคะอาจารย์ธนาโชคค่ะไม่เอาไปถึงว่าโอ้นั่งนี่ไงจริงเหรอครับสอนมา9ปีเลยครับเด็กคนนี้ฮะสอนมา9ปีครับที่มาของคำว่าสิทธิ์คิดล้างครูไม่รู้ละอะไรเป็นอะไรแต่รู้อย่างเดียวว่าความตื่นเต้นและองค์ประกอบมากมายวันนี้เอาเพลงอะไรมาเอาเพลงอีก็เข้ากรุงมาอาจารย์เรืองยศมันปากจริงๆเลยอันเนี้ยนะนักร้องคนเนี้ยร้องดีทุกอย่างเลยเสียงอะไรเนี่ยแต่ผมจะบอกจริงๆนะนักร้องประกวดเนี่ยจะเสียในการดึงจังหวะมากเนี่ยแล้วมันจะทำให้อรรถรสของเพลงเนี่ยเสียไปเนี่ยขึ้นมาโคศกค่าเนี่ยไอ้โคเนี่ยผมอยากให้คุณดาวร้องให้ฟังแล้วกันไม่เมื่อกี้ก็นั่งคุยกันนะคะว่าเออน้องทุกพอขึ้นหัวมาเนี่ยจะดึงจังหวะหน่อยแต่พอกลางๆก็สวยก็เหมือนมันต้องร้องขึ้นประมาณว่าคอสกค่ะใช่เลยประมาณนี้ประมาณนี้นะคะไม่ได้เขาอะไรฮะสองคนที่ผ่านมา
บอกได้เลยว่ามีลุ้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดพี่เด่นนะคะสวยค่ะแล้วก็เสียงดีทุกอย่างชอบหมดเลยค่ะพี่หมูก็ร้องดีอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีมากนะครับถ้าเป็นศิษย์กับครูนี่ครูควรจะเสียสละไอ้ที่ดึงจังหวะเนี่ยอาจจะเป็นแผนเพราะรู้ว่ามาประกวดด้วยกันสอนให้รู้สิ่งถึง